F ของแล้ว1โอนเงินแล้ว1 F วันสีออนไลน์ F สินค้าออนไลน์โดนโกงพ่อค้าหายโอนเงินเรียบร้อยส่งที่อยู่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ของทำไงดีคลิปนี้นะครับซันทำมาเพื่อเอาใจสาย F สายโอนทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็พอ F ไปโอนไปแล้วนะครับร้านค้าหายทำไงดีทีนี้เงินเราโอนไปแล้วนะครับคนที่เคยโดนโกงจากการซื้อบอนสีจาก Facebook จากโลกออนไลน์อื่นๆก็ดีนะครับใครที่เคยโดนโกงนะมารวมกันในคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอวิธีการแก้เผ็ดพ่อค้าแม่ค้าที่โกงเรานะซันจะบอกถึงวิธีการเอาเงินคืนนะครับจากกระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าที่โกงการ F บอนสีของเรานะครับในโลกออนไลน์เงินของเราทุกบาททุกสตางค์หายากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับอยากบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนพอมาดูคลิปนี้แล้วทุกคนจะหายข้องใจแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับซันมีวิธีการเอาเงินคืนจากกระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องแคปหน้าจอทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ร้านหรือว่าโปรไฟล์ของร้านต่างๆรูปภาพต่างๆที่เราสามารถเก็บจากร้านค้านั้นได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโปรไฟล์ที่อยู่บัญชีต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะไปซื้อมาจาก Facebook ซื้อใน LINE หรือว่าซื้อใน Instagram นะครับก็แคปมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อความการแชทสนทนาในการซื้อขายครั้งนี้นะครับแล้วก็หลักฐานการโอนเงินอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลักฐานการโอนเงินนั้นจะมีชื่อของคนที่รับเงินเรานะครับจากนั้นก็จะมีสมุดบัญชีธนาคารของเรานะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเรานะฮะอันนี้ต้องเตรียมออกมาเป็นเอกสารนะครับหลังจากที่เราแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายภาพหน้าจอแล้วไปปริ้นมาเป็นเอกสารนะครับต่อมาขั้นตอนที่2นะครับเราก็นำหลักฐานที่ได้นะครับไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเพื่อดำเนินการออกคำสั่งอายัดบัญชีนะครับโดยไปที่สน.ที่ได้โอนเงินนะครับหรือว่าสน.ในพื้นที่ที่เราอยู่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราอยากให้จับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ให้ไปแจ้งที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าปอท.นะครับก็อยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับถนนแจ้งวัฒนะก็ได้นะฮะซึ่งจะมีความสามารถในการในทางด้านของเทคโนโลยีนะฮะในการตามหาตัวผู้ร้ายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียคือเราก็ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่กรุงเทพด้วยเช่นกันนะฮะและที่สำคัญนะครับอย่าลงเป็นแบบบันทึกประจำวันนะครับให้ระบุไปเลยว่าต้องการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดและต้องขอให้ตำรวจนะครับออกคำสั่งอายัดบัญชีด้วยครับผมขั้นตอนที่3ครับติดต่อธนาคารของเรานะครับเพื่อที่จะทำการอายัดบัญชีปลายทางนะครับที่เราโอนเงินออกไปนะฮะเอกสารก็ประกอบด้วยใบแจ้งความครับผมมีคำสั่งอายัดบัญชีสมุดบัญชีต้นทางแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าหลักฐานอื่นๆนะครับที่เราแคปหน้าจอไว้นั่นแหละนะครับก็เอาไปยื่นต่อธนาคารนะครับเบื้องต้นนะครับทางธนาคารก็จะติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีปลายทางนะครับเพื่อให้โอนเงินคืนไม่อย่างนั้นนะครับก็จะกลายเป็นการดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดนะฮะอันยอมความได้นะตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือยอมความกันได้นะฮะจากนั้นนะครับในกรณีที่เรายังติดต่อกับผู้ขายได้อยู่นะครับก็คือเขายังไม่ได้บล็อกไม่ได้ลบบัญชีหนีไปนะฮะก็ส่งหลักฐานการฟ้องให้เขานะครับแล้วก็ติดต่อขอเงินคืนนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้ถ้าเขาคืนเงินให้เราเราก็สามารถยอมความได้นะครับส่วนกรณีที่เราติดต่อผู้ค้าไม่ได้เลยนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับในการดำเนินคดีตามหาตัวนะครับถ้าผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแชร์ลงไป Facebook เลยฮะแชร์ลงไปกลุ่มเลยให้ทุกคนได้รู้นะครับจะได้เป็นการป้องกันตัวเองหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการ F รัวๆของเรานะครับเสือโอนไวทั้งหลายแหล่ต้องรู้นะครับโอนไปแล้วแม้จะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นเงินที่ไม่มากมายสำหรับเรานะครับแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายของคนโกงก็คือปริมาณนะครับเขาจะใช้กลโกงเพื่อที่จะดูดเงินจากคนปริมาณมากๆเข้าไปในกระเป๋าของเขาใบเดียวนะครับทำให้เป็นยอดเงินที่เยอะพอสมควรนะฮะเข
ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปกันแล้วนะครับเพราะว่าทั้งจักรจันทร์ทั้งนกเอี่ยงกวนแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน